กลุ่มวังขนายร่วมกับบริษัทปุ๋ยหมักแผ่นดินทองเสนอรายการรู้เกษตรกับนายมดเขียวสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการรู้เกษตรกับนายมดเขียวครับวันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมเดินทางมากันที่จังหวัดสระแก้วนั่นเองครับและตอนนี้ครับผมอยู่กับพี่ประโยชน์แล้วก็คุณลุงวิโรจน์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับซึ่งพี่ประโยชน์พาเรามาที่สระแก้วครับนะครับพื้นที่ตรงนี้ครับก็แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติจริงๆนะฮะห้องล้อมไปด้วยขุนเขาแน่เดินทางมาเหมือนพันลำน้ำมาเลยทีเดียววันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมนะไปรู้จักกับอีกหนึ่งพืชผักที่น่าสนใจนะครับชื่อนี่มันมีเรียกกันแต่ละพื้นที่แตกต่างกันออกไปบางคนรู้จักกันในชื่อของผักชีฝรั่งผักชีฝรั่งนะครับที่นี่เรียกว่าอะไรครับคุณลุงครับก็เรียกผักชีใบเลื่อยผักชีใบเลื่อยครับครับครับคือลักษณะใบนะครับอาจจะเป็นหยักๆเป็นเขี้ยวไปเนี่ยนะคล้ายใบเลื่อยคล้ายเลือดตะเล็กนะครับภาษาชาวบ้านเรียกว่าผักชีใบเลื่อยนะครับถ้าภาษาวิชาการเรียกว่าผักชีฝรั่งครับถ้าภาษาอีสานเรียกว่าหอมเปย์ถ้าภาษาจันทบุรีคนเมืองจันทร์เรียกว่าผักชีหูกระต่ายผักชีหูกระต่ายครับทรงเหมือนหูกระต่ายอย่างนี้นะครับครับใช่ครับนะครับผมก็ที่พูดมาทั้งหมดคือจริงๆแล้วมันคือตัวเดียวกันนั่นแหละครับตัวเดียวกันเรียกแต่ละพื้นที่แตกต่างกันออกไปครับนะครับผมถามนิดนึงว่าทำไมถึงสนใจจะปลูกผมขออนุญาตเรียกว่าผักชีฝรั่งกันละกันครับนะครับทำไมถึงสนใจที่จะปลูกผักชีฝรั่งผักชีฝรั่งตัวนี้นะครับคือเป็นพืชที่ดูแลรักษาง่ายครับแล้วก็อีกอย่างนึงพวกสารเคมีกําจัดศัตรูพืชนี่ก็ไม่ต้องไปใช้มากครับครับครับคือว่าพืชตัวนี้จะมีกลิ่นครับครับแมลงจะไม่ค่อยรบกวนคุณครับผมถามนิดนึงครับอย่างในพื้นที่ของสระแก้วนะครับปลูกกันเยอะมั้ยกับผักชีฝรั่งนี่เมื่อก่อนก็ไม่มากเท่าไหร่ครับแต่มาปัจจุบันนี้ก็รู้สึกว่ามากพอสมควรมากครับมากครับเป็นที่ต้องการของตลาดณปัจจุบันครับก็เป็นที่ต้องการครับราคาเท่าไหร่ครับปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้ราคาตกครับก็เหลือกิโลละ12บาทนะครับกิโลละ12บาทนี่แสดงว่าก็มีตลาดสำหรับใครที่จะปลูกเนี่ยก็มีตลาดที่รองรับเหมือนกันครับนะฮะครับเคยสูงสุดราคาอยู่ที่เท่าไหร่สูงสุดนะครับก็เคยอยู่ที่กิโลละ40บาทหรือ40กว่าบาทนะครับถุงนึง5กิโลครับถุงหนึ่งเนี่ยราคาสูงสุดเคยมีถึงถุงละ250บาทกิโลละ50บาทครับผมครับช่วงนั้นช่วงนั้นก็คือฮาเลยทีเดียวก็นิยมปลูกกันขึ้นมาเลยนะฮะครับครับเมื่อก่อนเนี่ยเคยใช้ปุ๋ยเคมีนะครับก็ที่แปลงนี้ตรงนี้แหละครับปีนั้นโอ้โหผักผักชีนี่ถอนยากดินแน่นครับดินแน่นแข็งแล้วผมดูนี่รากมันยาวมันเหมือนต้นข้าวเลยเนี่ยครับครับมันรากมันอย่างนี้มันเป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะปุ๋ยก็มันก็มีปัจจัยละส่วนหนึ่งก็คือปุ๋ยครับดินการบำรุงดินปุ๋ยพวกนี้นะครับครับแต่ทีนี้รากนี่นะครับถ้าแบบนี้ก็คือโอเคครับรากสวยรากสวยแต่ถ้าอายุมากขึ้นรากจะใหญ่ขึ้นครับถ้าอายุหลายเดือนขึ้นรากจะใหญ่ก็นะครับหรือบางที่บางที่ในแปลงเดียวกันน่ะถ้าตรงไหนดินมีปัญหามีกรดมีด่างครับพวกนี้นะครับรากจะเป็นปมเป็นปมคล้ายๆรากถั่วนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วราคาไม่ดีพ่อค้าจะตินี่แสดงว่าคุณลุงจะบอกว่าการที่เราใช้ปุ๋ยอินทรีย์ขนาดตามมดเขียวเนี่ยนะฮะไม่ได้ทำให้ผลผลิตนั้นแตกต่างกับใช้เคมีเลยคือผลผลิตเหมือนกันครับแตกต่างกันตรงที่คุณภาพของดินครับคุณภาพเราจะบำรุงดินครับนะฮะครับแสดงว่าผลผลิตก็ไม่ต่างกันแต่ว่าต้นทุนแตกต่างกันแน่นอนครับต้นทุนสองคือการบำรุงดินนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับเอาละฮะหลายคนคงดูแล้วสนใจว่าถ้าเกิดเราจะปลูกผักชีฝรั่งเนี่ยจะมีวิธีการปลูกอย่างไรนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยนะฮะคุณลุงจะแนะนำเคล็ดลับให้จริงแล้วปลูกยากไหมฮะจะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่ายครับอ้าวรอดูกันแล้วกันในครั้งต่อไปกันแล้วกันสำหรับวันนี้เราทุกคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสุดยอดปุ๋ยอินทรีย์วังขนายตรามดเขียวลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร0805504888